สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันในวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของสารนะคะเราก็ได้ทำการทดลองด้วยทำการทดลองน้ำนะคะเราก็ทราบว่าน้ำเป็นสารบริสุทธิ์น้ำถ้ามองด้วยตาเปล่าเป็นสารเนื้อเดียวนะคะแต่เมื่อเราทำการทดลองแล้วเราทราบว่าน้ำที่เรามองเห็นว่าเป็นสารเนื้อเดียวนั้นมันไม่ได้ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวแต่มันประกอบด้วยสารหลายชนิดมีอะไรบ้างมีแก๊ส2ชนิดถูกไหมคะเรารู้ว่าเป็นแก๊ส2ชนิดเพราะเวลาที่เราทำการทดสอบนั้นมันให้ผลไม่เหมือนกันต่างกันอันนึงติดไฟนะคะอีกอันนึงติดไฟลุกขึ้นมาได้อีกอันนึงมีเสียงระเบิดดังพึบแสดงว่าแก๊สในหลอดทั้งสองนั้นเป็นแก๊สคนละชนิดต่างชนิดกันแสดงว่าน้ำที่เรามองเห็นว่าเป็นสารเดียวนั้นนะคะมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารบริสุทธิ์และจัดว่าเป็นสารอะไรที่มีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมกันเป็นสารประกอบนะคะเป็นสารประกอบนะคะเราได้รู้แล้วนะคะถ้าเป็นธาตุจะประกอบด้วยสารเพียงเป็นธาตุประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวถ้าเป็นสารประกอบประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป2ชนิดขึ้นไปสารบางอย่างอาจจะแยกได้3อย่างนะคะสารบางอย่างอาจจะแยกได้4อย่างแต่วันนั้นที่เราทำการทดลองไปแล้วนั้นเราแยกได้2อย่างนั้นเราบอกได้เลยว่าน้ำเป็นสารประกอบนะคะส่วนอะไรก็ตามที่แยกไม่ได้นะคะมีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวแยกออกไม่ได้เราจะเรียกว่าธาตุและหน่วยย่อยที่สุดของธาตุเราเรียกว่าอะตอมนะหน่วยย่อยที่สุดของธาตุเรียกว่าอะตอมนะคะงั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสมบัติของธาตุนะคะเรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องสมบัติของธาตุนะคะสมบัติของธาตุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะข้อที่1ทดลองและอธิบายสมบัติของธาตุโลหะอะโลหะกึ่งโลหะสมบัติของสารที่เกี่ยวกับจุดเดือดจุดหลอมเหลวการละลายน้ำการละลายในตัวทำละลายอื่นและการนำไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้เป็นเรื่องสมบัติของสารที่ต้องการให้นักเรียนรู้นะคุณสมบัติของสารนะคะว่าสมบัติของธาตุที่เป็นโลหะธาตุอะไรที่เป็นอะโลหะนะคะสมบัติที่มันเกี่ยวข้องอะไรกับจุดเดือดเกี่ยวข้องอะไรกับจุดหลอมเหลวนะคะจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวมันจะต่างกันไหมนะคะเนี่ยในการละลายน้ำด้วยนะคะสารบางชนิดละลายน้ำได้ไหมละลายน้ำได้ที่กี่อุณหภูมิกี่องศานะคะบางชนิดละลายน้ำได้ที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำนะคะและก็การนำสารต่างๆเหล่านั้นหรือธาตุต่างๆเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์นะคะเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าสมบัติของธาตุอะไรที่เขาเรียกว่าสมบัติของธาตุ